ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ช่องน้องบ่อพลอยขี้ดื้อทุกท่านนะคะวันนี้นะคะระหว่างทางกลับบ้านนะคะกำลังแสดงเสร็จเนาะก็พาน้องพลอยนะคะกลับบ้านนะคะแต่วันนี้นะคะเดินกลับบ้านนำพ่อเลยนะคะไม่รอพ่อเลยนะคะไปไหนลูกเขาหนีกลับบ้านกันหมดแล้วร้านยายเขาปิดกันหมดแล้วลูกโอ้ยเดี๋ยวแวะไปทักทายคุณยายนะคะรีบวิ่งหนีพ่อมานะคะทีนี้นะคะร้านคุณยายนะคะปิดแล้วนะคะโอ้ยไม่มีใครให้มาไม่มีใครยืนรอกล้วยให้เลยนะคะทีนี้โอ้โหดูค่ะเดินตามพ่อต้อยต้อยต้อยเลยนะคะเอาอะไรกับแม่แม่ไม่มีกล้วยลูกแม่ไม่มีกล้วยค่ะมารับหนูกลับบ้านไงคะโอ้โหอันนี้ก็เย็นแล้วนะคะกำลังพาลูกกลับบ้านคือเดินไม่ไหวแล้วค่ะพี่ๆสังเกตดูสะโพกน้องนะคะคือกินอิ่มแล้วก็อ้วนมากค่ะอ้วนขึ้นมากน้องพลอยอ้วนขึ้นมากจริงๆค่ะจะขึ้นรถไปกับพ่อแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงเวลาคุณพ่อกับคุณแม่พาน้องนะคะถ่ายคลิปข้างถนนนะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะประกบน้องตัวติดชิดอย่างแน่นอนนะคะไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณพี่จำร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะไปแล้วค่ะวันนี้ยายขายหมดแล้วลูกร้อยยายขายหมดแล้วค่ะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวหมดพิซซ่าก็ยังเหลือนะพ่อพิซซ่าหน่อยแล้วกันโอ้โหพิซซ่าก็หมดนะคะวันนี้โอ้พิซซ่าหมดขอไปกินขนมร้านยายหน่อยแล้วกันไปชิมกาแฟหน่อยนะคะโอ้ยพี่ๆคะคือโอ้คือแม่แบบแม่แบบหมดโอ้ทำจะว่าอาราคาเลี้ยวแต่ทักทายทุกบ้านนะคะอันนี้ร้านคุณยายนะคะร้านอาหารตามสั่งนะคะแวะเข้าไปทักทายนะคะบ้านคุณยายก่อนนะคะโอ้โหคือคุณพ่อกับคุณแม่นะคะแต่ละวันต้องชาร์จพลังนะคะอย่างต่ำนะคะไม่รู้10,000%นะคะโอ้โหก็อย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะคะว่าดูค่ะ อันนี้ร้านส้มตำเจ๊ฝ้ายนะคะพี่ๆท่านใดนะคะผ่านไปผ่านมานะคะแวะเข้ามาทานร้านส้มตำเจ๊ฝ้ายได้เลยนะคะโอ้โหซื้อส้มตำด้วยค่ะน้องพลอยซื้อส้มตำด้วยค่ะค่ะก็ถึงสถานที่อันโอชะของน้องแล้วนะคะคือสวนของคุณย่าท่านไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอชะมากเลยนะคะโอ้โหยัมมีกินมาจากที่ศูนย์นะคะก็เยอะมากแล้วนะคะนี่ผ่านร้านกาแฟนะคะไม่ชอบกาแฟเนาะผ่านร้านคุณยายนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นยังไงนะคะเคยเข้าร้านนี้พิซซ่าร้านยายเคยซื้อนี่หว่าจะซื้อพิซซ่าไปฝากพ่อเองไหมนะไม่สนพิซซ่าร้านยายเลยวันนี้มีย่าอยู่ในมือนะคะดูค่ะเดินนะคะถึงทะแล้วนะคะดูค่ะดูพุงสิคะพี่พี่ขาโอ้โหแล้วโอ้โหดูขาอ้วนมากเลยดูค่ะโอ้โหดูก็จะถึงบ้านนะคะในแต่ละวันเนาะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพราะว่าลูกสาวเรานี่แวะเก่งจริงๆนะคะโอ้เจอเจ้าถิ่นนะคะพี่ๆเห็นไหมคะเจ้าถิ่นยังไม่กล้าเห่าลูกสาวเลยนะคะก็ให้มันรู้นะคะว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นของใครนะคะโอ้โหลูกสาวดูค่ะวิ่งจะไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆค่ะดูค่ะดูพุงสิคะพุงนี่ดุกดิกดุกดิกเลยค่ะดูค่ะโอ้โหดูพุงสิคะดูพุงสะก้อนดูพุงสะก้อนโอ้โหกลมดิกเลยค่ะพี่ๆค่ะเด็กน้อย2ขวบเดินจะไม่ไหวแล้วค่ะดูค่ะโอ้อ้วนมากค่ะพี่ๆท่านใดที่อยากมากอดน้องพลอยนะคะมาหาน้องพลอยได้เลยนะคะแต่ว่ากอดอุ้มมือหนึ่งน่าจะไม่พอนะคะโอ้โหคื
น้องน้ำหนักขึ้นเยอะพอสมควรนะคะน้องนี่อ้วนขึ้นลูกไปร้านยายไม่ได้นะลูกร้านยายคนเยอะเรามาเข้าบ้านเรียนดีกว่าหาตาดีกว่าหาตาก่อนเดินมาเหนื่อยนะคะไปขอดูดนมคุณตาก่อนดีกว่าโชว์มาเหนื่อยนะคะวันนี้ไปดูดนมตาเอากำลังก่อนนะคะดูดนมตาเอาแรงก่อนอะฮึบสองฮึบก็ยังดีนะคะนมเหี่ยวของคุณตาเนาะไม่รู้มีน้ำนมไหมนะคะโอ้ยโอ้โหดูค่ะฟินมากเลยค่ะหลับตาด้วยค่ะพี่ๆค่ะโอ้ยหนอดูค่ะโอ้ยไปเล่นมาเหนื่อยนะคะหนีพ่อนะคะวันนี้ทุกวันนะคะพ่อจะนำนะคะวันนี้นำพ่อนะคะระหว่างทางกลับบ้านนะคะโอ้โหดูดนมแป๊บหนึ่งนะคะพ่อโอ้โหโอ้โหอูมามิไหมคะลูกยัมมี่ไหมคะโอ้โหดูดนมนี้ก็ต้องหลับตาด้วยนะคะเพราะฟินมากน้ำนมคุณตานี่โอ้โหพ้อยขานิดนึงนะคะพี่ๆขาดูค่ะดูค่ะ โอ้ยลูกเอ้ยดูเขาไปอ้อนตาแล้วค่ะโอ้โหดูดนมอีกนิดนึงแล้วกันนะตาเย้ว้าโอ้โหต่อหน้ามาเอาไปไหนลูกสงสัยอะไรคะคนเก่งนะคะดูพุงก่อนค่ะพี่ๆดูพุงก่อนดูสิคะโอ้โหดูบั้นท้ายสกอร์เอาละค่ะหลังจากเล่นมาเหนื่อยๆนะคะตอนนี้ก็นอนให้พ่อกล่อมก่อนนะคะไม่ได้นอนกลางวันนะคะเพราะว่าติดการแสดงนะคะตอนนี้ก็ให้พ่อกล่อมนอนก่อนนะคะแต่เหมือนจะไม่อยากนอนสักเท่าไหร่นะคะนี่อยากนอนไหมลูกเอ้ยตะกี้เหมือนอยากนอนนะคะล้มตัวลงนอนได้ไหมแม่ให้นอนไม่นอนนะคะลุกขึ้นมาสู้กับพ่อต่อนะคะตาเล่นดินแล้วนะคะตอนนี้ตาเล่นดินแล้วเขาไม่กอดพ่อหรอกพ่อหมิ่นโอ้ตาเล่นดินแล้วนะคะตอนนี้อยากชวนน้องพลอยเล่นนะครับตาอยากชวนน้องพลอยเล่นนะครับเล่นดินนะคะตาเล่นดินดูค่ะน้องลูกมาเล่นกับตาเลยน้องพลอยไปนะครับนี่น้องพลอยไปเล่นน้องพลอยง่วงนอนนะครับสังเกตดูตาทำไมคะน่าจะอิ่มหรือมั้งเนี่ยขี้เกียจดูแต่พุงสิคะตาลิ้มค่ะอันนี้เป็นรูปของน้องพลอยนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่น้องพลอยวาดเมื่อเช้าวันนี้เองนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากร่วมสมทบทุนนะคะประมูลรูปวาดของน้องพลอยนะคะแอดไลน์คุณแม่มาได้เลยนะคะเพื่อ เป็นทุนร่วมสมทบทุนสร้างบ้านใหม่ให้น้องพลอยนะคะนี่นะคะไม่รู้เป็นต้นอะไรนะคะคุณแม่ก็ไม่สามารถบอกได้นะคะอันนี้เป็นรูปที่2นะคะมี2รูปนะคะอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่สามารถบอกได้อีกเช่นเคยนะคะฝากพี่ๆช่วยจินตนาการด้วยนะคะว่ารูปภาพรูปนี้นะคะเป็นรูปอะไรเป็นต้นอะไรนะคะคุณแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเป็นสะพานบุญให้น้องพลอยด้วยนะคะอยากให้น้องมีบ้านใหม่เร็วๆนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วอยากให้น้องได้แบบมีบ้านอยู่ทันก่อนจะถึงหน้าฝนนะคะอยากก่อนจะถึงหน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะฝากพี่ๆนะคะพี่ๆท่านใดอยากร่วมประมูลนะคะภาพวาดของน้องพลอยนะคะต้นไม้รูปต้นไม้ต้นนี้นะคะสนใจนะคะแอดไลน์คุณแม่มาได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะคะโทรหาคุณแม่ได้ตลอดเลยนะคะคุณแม่จะทิ้ง ID ไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะของน้องพลอยนะคะอันนี้รูปที่2นะคะพี่ๆอันนี้รูปที่1นะคะเป
็นดอกไม้อะไรคุณแม่ก็ไม่สามารถตอบได้นะคะพี่ๆต้องจินตนาการไปกับน้องด้วยนะคะว่าภาพนี้เป็นดอกอะไรนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าช่วงบรรยากาศเย็นๆเนาะรถก็จะเยอะหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้องพลอยอยู่ในชุมชนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่ก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพาน้องพลอยที่ดื้อนะคะกลับบ้านเนาะแต่กว่าจะถึงบ้านก็เล่นเอาหอบเหมือนกันนะคะที่ดื้อมากเลยนะคะจะถึงวันเกิดแล้ววันที่19มิถุนายนนี้นะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากร่วมจัดวันเกิดให้น้องนะคะแอดไลน์คุณแม่มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ